วัสดีครับผมนิวไตรนิ่มธวัชนะครับสวัสดีครับผมหลุยธนวินครับเป็นไงว่าเขาวันนี้มาประกาศรางวัลโอ้ยเอาจริงๆก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะตื่นเต้นมากใช่ใช่แม้ว่าจะเป็นการประกาศรางวัลอาจจะดูแบบเอ้ยมันง่ายหรือเปล่าแต่อันจริงขึ้นไปบนเวทีอย่างเงี้ยแล้วพอมีคนมองมีกล้องจับเนี่ยยังไงเราก็ยังตื่นเต้นเหมือนเดิมแล้วก็รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากที่ซูมดาราเนี่ยให้เกียรติพวกเราสองคนนะครับได้มาประกาศรางวัลก็ครั้งแรกด้วยใช่ครับผมเป็นเกียรติมากๆหวังว่าครั้งหน้าอย่าลืมชวนพวกเรานะฮะและครั้งต่อๆไปผมเชื่อว่าเราจะได้มาอีกครับมาแน่นอนครับพวกเราจะมารับรางวัลรอบนี้มานั่งดูเชิงก่อนว่ารุ่นพี่เขาขึ้นไปยังไงรอบหน้าเราก็เดินขึ้นไปบ้างอะไรประมาณนี้งานถ้าสมมติจะรับรางวัลก็มาอัปเดตหน่อยสิว่าในปีนี้มีผลงานอะไรบ้างใช่เลยคุณหลุยครับผมก็มีซีรีส์คู่กันครับผมแฟนๆน่าจะให้หายคิดถึงเนาะน่าจะรอคู่เรากันอยู่ชื่อเรื่องว่าคาดครับผมก็น่าจะได้ติดตามกันในเร็วๆนี้ครับเร็วนี้แล้วของผมนะครับก็ฝากหนังโรงไว้ในหนึ่งเอ้ยหนังโรงไว้ในดวงใจดวงหนึ่งด้วยนะครับก็ My Official นะครับรักแรกโคตรลืมยากนะครับเร็วๆนี้นะครับในโรงภาพยนตร์นะครับแล้วก็เรื่องไวเวอร์ซ่ารักสลักโลกอะรักสลับโลกด้วยนะครับผมหรือยังมีอีกเรื่องนึงนะครับชื่อเรื่องว่า Midnight Motel ครับใช่ผลงานก็คือว่าติดตามได้ยาวๆตลอดทั้งปีใช่ครับคาดว่าน่าจะเบื่อหน้ากันไปแล้วมาอัปเดตหน่อยมีผลงานอะไรเปิดกล้องไปแล้วบ้างมาเห็น My Precious หรือเปิดกล้องไปแล้วมั้ย My Precious นะครับตอนนี้ก็กำลังจะเปิดใกล้จะเปิดกล้องแล้วใช่แต่ว่าเวิร์กช็อปอะไรก็เรียบร้อยแล้วใช่มั้ยเวิร์กช็อปทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วเหลือแต่ว่าไปโชว์ผลงานแล้วรักแรกโคตรลืมยากเนาะรักแรกโคตรลืมยากต้องดูแล้วป่ะแค่ชื่อก็แบบมันเป็นการเรียกว่าเป็นหนังที่แบบย้อนเรากลับไปในยุคของตอนเราเป็นเด็กเราเด็กหรือเธอเด็กหรือถ้าเราเด็กก็โอ้อาจจะใช่จะเป็นรุ่นพี่เขาเด็กเลยใช่ไม่ใช่15ตายแล้วก็ถือว่าเขาเป็นคัมมิ่งออฟเอจอย่างเงี้ยหรอใช่ใช่แบบรักหวานมันหวานรักแรกของพวกเราอะไรอย่างงี้ใช่ก็อยากให้ติดตามนะครับแล้วแบบซีรีส์ที่แฟนๆรอคอยเป็นซีรีส์คู่อย่างเรื่องคาดอย่างเงี้ยก็ถือว่าโหตอนเปิดตัวก็แบบเฮ้ยทุกคนแบบดูตื่นเต้นแบบเฮ้ยเป็นหนังซีรีส์วายที่แบบแนวเป็นดูแนวใหม่ใช่แนวใหม่ซึ่งพวกเราก็ไม่เคยเล่นแนวนี้ด้วยใช่ครับเช่นตัวผมเนี่ยก็เล่นมาก็เยอะพอสมควรแต่ก็ไม่เคยเล่นแบบแนวแบบลึกลับรับลมคมในอะไรแบบนี้เลยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าตื่นเต้นมากแล้วก็ดีใจที่ว่าได้รับโอกาสได้เปลี่ยนบทบาทใหม่ๆบ้างอะไรเงี้ยก็สัญญาว่าทำให้เต็มที่สุดเลยนะครับแล้วของเหลือก็เรื่องคาดก็รู้สึกเป็นพลิกคาแรคเตอร์เหมือนกันเนาะจากเรื่องแรกปลาบนฟ้าก็จะเป็นแบบน่ารักใสๆอันเนี้ยมานี่แบบโอ้โหเหมือนเปลี่ยนหน้ามือหลังมือเลยเพราะว่าจะมีความแบบโตเขาเรียกว่ามีความแบบลึกลับมากขึ้นมีความที่เราจะเล่นนิ่งมากขึ้นมีแบบดูมีอะไรมากขึ้นในเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องก็จะมีแบบใช่จะมีแบบซับซ้อนนิดนึงครับผมก็อยากให้ติดตามกันเรื่องนี้ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นซีรีส์วายแนวใหม่ที่ทุกคนยังไม่เคยดูแน่นอนยังไม่เคยดูอยากให้ลองดูใช่ไม่ใช่ลองดูต้องดูแน่นอนต้องดูอยู่แล้วนะฮะเรื่องนี้นี่คือการบังคับใช่ไม่ใช่การขอร้องโหดมากต้องดูแน่นอนเรื่องมันสนุกจริงๆก็ถือว่ามีผลงานให้ติดตามกันใช่ทั้งปีเพราะฉะนั้นก็อ่านเดี๋ยวให้ฝากอะไรถึงแฟนๆหน่อยว่าแบบเอ้ยหนังซีรีส์ทั้งของแต่ละคนทั้งเดียวของคู่เลยติดตามไปฝากติดตามได้เลยค่ะก็ฝากซีรีส์เรื่องคาดด้วยนะครับถ้าสมมติใครยังคิดถึงคู่นิโอหลุยกันอยู่ก็สามารถดูกันได้รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วก็ขอฝากซีรีส์เรื่อง Midnight Motel อีกเรื่องนึงแล้วกันนะครับเป็นเล่นกับพี่ชายผมนะครับพี่ออฟชุมพลพี่ม่อนแล้วก็พี่แจนนะครับผมก็เป็นซีรีส์อีกแนวนึงที่อยากให้ดูมากๆเป็นลึกลับเหมือนกันเรื่องนี้ก็เป็นลึกลับเหมือนกันแต่ว่าจะลึกลับแบบไหนต้องติดตามครับทิ้งปมไว้ต้องติดตามด้วยนะครับต้องทิ้งให้ใหญ่กว่านี้นะไม่ได้นะอันนี้เราปูมาแน่นอนให้คุณตกหนักของผมนะครับก็อย่างเรื่องคาดก็ฝากด้วยนะครับก็ฝากแฟนๆก็อยากให้รับชมจริงๆก็เป็นการพลิกบทบาทของผมก็เลยอยากให้แฟนๆนะครับได้มารับชมว่าเอ้ยเราก็ทำได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฝากเรื่อง My Precious ด้วยนะครับถ้าใครอยากไปขำก๊ากอยู่ในโรงกับเพื่อนหรือว่าย้อนวันวานไปพบรักแรกนะครับก็อย่าลืมนะครับ My Precious รักแรกโคตรลืมยากนะครับแล้วก็ใครถ้าอยากดูแนวแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรแฟนตาซีสลับโลกฉันอยู่โลกนี้เธออยู่โลกนั้นเขาฝากไว้เวอร์ซ่าด้วยนะครับรักสลับโลกนะครับพระเอกสองคนของเราบอกเลยว่าดีจริงๆพี่ซีแล้วก็พี่จิมมี่อยากให้ดูมากๆสองคนนี้น่ารักมากโอเคได้ค่ะก็ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากๆยังไงปีหน้ารอผลงานแล้วเดี๋ยวเชิญมาขอให้เป็นเชิญมาขึ้นรับรางวัลกันบ้างแต่ถึงไม่รับรางวัลปีหน้าก็อย่าลืมเชิญมาประกาศก็ได้นะฮะจัดไปได้เลยโอเควันนี้ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะดีค่ะ